นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านโทรมาถามเรื่องวันมงคลของปีนี้นะครับตั้งแต่สงกรานมานี่ว่าวันอะไรที่เป็นอธิบดีวันอะไรที่เป็นอุบาทนะครับเดี๋ยวผมบอกวันนี้เลย ปีนี้วันธงชัยก็คือวันอังคารครับวันพฤหัสเป็นวันอาทิตย์สองวันนี้ดีวันอังคารธงชัยวันพฤหัสอาทิตย์ส่วนวันอุบาทก็คือวันจันทร์กับวันโลกาวินาศเป็นวันเสาร์นะครับวันจันทร์อุบาทวันเสาร์โลกาวินาทมีอีกสี่วันที่ว่า ท่านควรจะจดเอาไว้เผื่อเวลาที่จะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าพิธีการอะไรนะครับวันอังคารธงชัยวันพฤหัสอธิบดีครับวันจันทร์อุบาทวันเสาร์โลกาวินาศสี่วันนีครับตามประกาศสงกรานต์ของปีนี้ช่วงนี้ใครๆก็ให้ความสนใจไปทางกรุงเทพมหานครของเรากรุงเทพมหานครเราเนี่ย เขาบอกว่าสมัยก่อนนี่คนกรุงเทพนี่มีกลัวมากอยู่สามอย่างนะก็คือยักษ์วัดแจ้งแรงวัดสเกตกับเปรตวัดสุทัศน์สามอย่างเนี่ยที่คนกรุงเทพกลัวสมัยก่อนนี้นะอ้าวยักษ์วัดแจ้งก่อนยักษ์วัดแจ้งนี่เป็นที่สุดในด้านน้องความใหญ่คือใหญ่ที่สุดในบรรดารูปยักษ์ที่ปั้นไว้เป็นนายทวารแห่งาศาสนสถานรูปยักษ์ยืนแบบเนี่ย ในพระนครธน,นบุรีก็มีอยู่สองวัดเท่านั้นแหละคือวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละกับวัดพระแก้วสําหรับยักษ์วัดแจ้งนะั่นอยู่หน้าประตูระเบียงทางเข้าพระอุโบสถเป็นรูปทศกัณฐ์อ่าซีกหนึ่งอีกซีอีกหนึ่งชื่อสหัสเดชะเป็นยักษ์ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อันนั้นของวัดแจ้ง ส่วนวัดพระแก้วนั้นมีอยู่หลายตนหลายคู่เพราะว่าทางเข้าวัดมีหลายทางหลายประตูนะแล้วก็ยักษ์ตัวเล็กกว่าของวัดพระแก้วนี่อยู่ด้านในพระระเบียงแต่ว่าของวัดแจ้งนี่อยู่ข้างนอกอมองจากหน้าวัดเราเห็นเลยแต่ว่าของวัดพระแก้วนี่ต้องเข้ามาในวัดถึงจะเห็นยักษ์วัดพระแก้วนี่ก็เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติเหมือนกัน มีหลายคู่แต่มีอยู่คู่หนึ่งที่แปลกหน้าเป็นยักษ์แต่จมูกเป็นงวงช้างยักษ์สองตนนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่าโขนไม่เคยเอาไปเล่นเป็นลูกทศกันครับชื่อทศท้าวทศคิริวันกับท้าวทศคิริธรตำนานก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งทศกันนี่แกมีความชื่นชอบในความรักเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นยักษ์บ้ากามพันอย่างนั้น่ะ แม้ว่าจะมีนางบนโทอยู่แล้วก็ตามแกก็ไม่พอก็เหาะขึ้นฟ้าแปลงเป็นเทพบุตรขึ้นไปเสพสมกับนางฟ้าเสทุกวิมานจนเทพบุตรจริงๆก็พากันเดือดร้อนแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพระครัวริศทศกันที่นี้แกได้เสกสมกับนางฟ้าแล้วแกก็ยังไม่พอใจอ่าอยากจะรู้รสของสัตว์บ้างก็ออกจรวนไพรแปลงเป็นช้างเข้าไปสมสู่กับนางช้างก็เกิดลูกสิอ่าลูกชื่อทศกิริวันกับทศกิริทรที่ว่าเนี้ ตัวเป็นยักษ์แต่ว่าหน้าเป็นช้างที่นี้หมดจากเรื่องยักษ์วัดแจ้งแล้วมาแรงวัดสะเกดขึ้นชื่อว่าแรงแล้วก็ย่อมจะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าไม่กินของมีชีวิตหรอกแรงวัดสะเกดนี่เป็นที่สุดในด้านของความความมากคือจำนวนมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในแวดวงจังหวัดพระนครธนบุรีนือว่าที่อื่นถ้าบินมาถึงก็จะมาบินมาชมนมกันที่วัดสะเกดนี่แหละ ไม่รู้มาจากไหนต่อไหนเยอะแยะเต็มไปหมดมารอกินเนื้อคนเพราะว่าที่นี่เป็นที่เผาศพแล้วก็เป็นแห่งเดียวในละแวกเมืองด้านใต้ของกรุงเทพศพในกรุงเทพนี่จะต้องออกมาเผาที่วัดนี่ครับเพราะว่าในเมืองเนเขาห้ามเผาศพก็เลยต้องหามมาทางประตูสำราญราชที่เป็นทางเอาศพออกเนี่ยที่เขาเรียกประตูผีนั่นแหละสำราญราชนั่นแหละนะที่แรงมารอกินเนื้อคนที่วัดสเกตเนี่ย ก็เพราะว่าการเผาศพของคนแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีเตาเผามิดชิดอย่างเดียวนี้แต่ว่าเป็นการเผากลางแจ้งแล้วก็เชื้อเพลิงก็คือฟืนไม่ได้เผาด้วยไฟฟ้าไม่ได้เผาด้วยถ่านหรือว่าเผาด้วยแก๊สอะไรอย่างนี้นะทีนี้ไอการเผาว,วิธีนี้เอาศพมาเผาสดๆนี่มันจะเกิดกลิ่นมหาสาลแล้วน้าเหลืองก็จะไหลลงมาจนไฟดับก็จะโกลาหลเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องแล่เอาเนื้อออกเอาแต่กระดูกมาเผาอ่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยวัดอื่นเนี่ยเขาก็เอาเนื้อที่แล่แล้วเนี่ยไปฝังดินเนื้อคนเนี่ยนะแต่ว่าที่นี่ไม่ต้องอ่ะแล่ออกมาชิ้นหนึ่งก็โยนไปบรรดาแรงที่รออยู่ก็ฮือเข้ามารุมจิกทึงถ้าศพน้อยพอดีพอร้เนื้อก็ย่อยพอปากแรงซะอีกอ่าจึงมีคําเปรียบเทียบคนที่รุมกินอะไรกันว่ารุมกันอย่างกระแรงบาสเกตนะเขาว่ากันอย่างนั้น ทีนี้หมดจากแรงวัสเกตก็มาถึงเปรตวสุทัศนอันนี้เป็นที่สุดในด้านของความบ่อยเอาบ่อยอยังไงเปรตนั้นมีอยู่ทั่วไปในทะเลในภูเขาในบ้านในเมืองแต่ว่าเปรตที่อื่นไม่ได้ยินเสียงลรือ,อเรียกรอ้องว่ามีเสียงร้องอะนะมีแต่เปรตวสุทัศน์นี่แหละจะได้ยินโจดขานกันว่ามีเสียงร้องบ่อยที่สุดดึกดึกจะมีคนได้ยินเสียงแหลมเล็กกรีดออกมาว่ากันว่าเป็นเสียงเปรตร้องขอส่วนบุญอ่า บางคนบอกไม่ใช่หรอกเป็นอุบายของพระให้ชาวบ้านใส่บาตรกันว่างั้นออแม่ยังอุตส่าห์ไปโทษพระอีกเรื่องเปรยร้องขอส่วนบุญนี่มีเขาอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนะเขาบอกว่ามีเปรตอยู่จำพวกหนึ่งมีลักษณะอย่างนี้ครับในหนังสือไตรภูมิเขาว่าอย่างนี้นะเปรตลางจำพวกผอมนักหนาเมื่อจะกินอาหารก็กินบ่มิได้ แม้ว่าจะขอดเอาเนื้อน้อยหนึ่งก็ดีเลือดหยดหนึ่งก็ดีบ่มีได้เลยถ้าว่ามีแต่กระดูกและหนังหุ้มกระดูกภายนอกอยู่หนังท้องนั้นเหี่ยวติดกระดูกสันหลังตาลึกกลวงดังแกล้งควักเสียผมนั้นรุ่ยร่ยลงมาปกปากอันว่าพระนุ่งผระห่มนั้นถึงขนาดจะเป็นผ้าคิริ้วก็ดีจะมีปกกายเขาก็หามิได้ เขาร้องไห้ร้องครางอยู่ทุกเมื่อเพราะว่าเขาอยากอาหารนักหนาเมื่อเปรตฝูงนั้นนอนอยู่แล้วหูเขาได้ยินประดุดเสียงคนร้องเรียกว่าเออเองทั้งหลายจงมากินข้าวกินน้ำเขาก็ลุกขึ้นจะไปหากินก็ไม่มีแรงจะลุกจะชวนก็ลุกขึ้นต่างคนต่างก็ล้มไปล้มมาแต่ก็ทนทุกข์อยู่นั่นหลายคาบนักแลหากว่าเมื่อใดที่เขาได้ยินเสียงเรียกให้ไปกิน ถ้าลุกขึ้นได้ไปสู่เสียงที่เรียกนั้นเร่งไปเร่งแลหาที่แห่งใดและจะมีข้าวและน้ำก็หามิได้ก็ร่ำร้องด้วยเสียงแรงอันนี้เขาเขียนไว้ในหนังสือชื่อไตรภูมิพระร่วงอันนี้ละมังที่เราได้ยินเสียงกรีดแหลมเล็กเปรตวสทัตน์นี้บางพวกก็บอกว่าคือพวกพรามที่โลชิงชาตกลงมาตายก็เลยกลายเป็นเปรตฝ้า,าสาชิงชา เอ๊จิงเท็จยังไงก็ก็ยังยังไม่เคยได้ยินว่ามีสมัยไหนบ้างที่พรามตกเอเสาจริงชาลงมาตายก็ยังไม่เคยได้ยินนะอยู่กรุงเทพสมัยก่อนเนะี่ยมีอะไรแปลกๆอ่ะยังมีคำหนึ่งบอกว่าตึงตังโครมครามดึกสองยามขนข,นขี้ว่าอย่างนั้นอ่าคือว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้ที่ถ่ายทุกหนักของคนเราเนี่ยเรียกว่าเวท ลักษณะของเวทนี่ถ้าเป็นบ้านนอกหรือว่าในสวนก็ขูดหลุมลงไปแล้วก็เอาไม้ท่อดหรือไม้แผ่นมาพาดปากหลุมเข้าสองแผ่นให้ห่างกันตามจังหวะเท้าที่จะเหยียบสําหรับนั่งยองๆเสร็จแล้วก็หาอะไรมาบางับางๆังเป็นใบหมากหรือใบมะพร้าวก็ได้ส่วนหลังคาเนี่ยจะมุงก็ได้ไม่มุงก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นะถ้าเป็นชุมชนอย่างตามตลาดหรือว่าตามวัดก็จะสร้างเป็นห้องยกพื้นสูงประมาณเม็ดครึ่งแล้วก็ก่ออิฐสามด้านคือสองข้าง กับด้านหน้าตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงรอดถึงตรงเนี่ยด้านหลังเปิดเพื่อว่าจะได้เขาเรียกเอาถังอุจระเนี่ยเข้าออกด้านพื้นข้างบนก็จะเจาะช่องไว้สำหรับถ่ายลงมาเพราะฉะนั้นคนถ่ายทุกก็จะมองเห็นตลอดอว่าไอ้กากาอาหารที่ท่านถ่ายลงไปนะเป็นลักษณะยังไงก็เลยเกิดปิศนาคําทายขึ้นมาสมัยก่อนของอะไรเอ่ยตกจากหอคอยย่นว่างั้น แต่คนสมัยนี้ไม่มีบุญจะได้เห็นได้ตกจะขอคอย่อนอเพราะว่ารูปแบบของอห้องสุขานเปลี่ยนไปแล้วเวทหรือว่าส่วมแบบที่มีถังรองแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในกรุงเทพในสมัยก่อนมีบริษัทรับเหมาทํากิจกรรมอันนี้อยู่ที่ตรอกวัดสัมพันธวงศ์คือกิจกรรมขนขี้ยอ,อยู่ที่วัดเกาะวัดสมพันธวงศ์สามแยกชื่อบริษัทออนเหวง พอสองยามนี่ก็จะเอารถออกตะเวนตามที่มีซ่วมเพื่อจะเปลี่ยนถังเก่าเอาขึ้นรถแล้วก็เอาถังใหม่วางไว้แทนเสียงก็ดังปึงปังคโครมครามอ่าไอเสียงนี้ก็เกิดจากการลากถังวางถังนี่แหละเขาถึงได้เรียกบอกว่ากรุงเทพเนี่ยตึงตังคโครมครามดึกสองยามขนขี้ว่าอย่างนั้นพอเอาไปแล้วก็ไปถ่ายลงเรือเหล็กซึ่งเป็นแท่งใหญ่จอดอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงปากคลองสาร แล้วก็ลากไปเทที่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพยาไปเลี้ยงปลาทูหรือเปล่าไม่รู้อ่าเคยมีคำพยากรณ์มาตั้งแต่โบราณน,นะว่าต่อไปแผ่นดินจะเป็นเส้นขนมจีนอ่าเป็นคำพยากรณ์เก่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแผ่นดินจะเป็นเส้นขนมจีนแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วลองขึ้นเครื่องบินมองลงมาดูกรุงเทพจะมองเห็นเส้นขนมจีนในก่ายกันไปก่ายกันมา บางเส้นก็เรียงกันเป็นเส้นขนานมันก็คือถนนในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็คำพยากรณ์อีกคำก็คือท้องฟ้าจะเต็มบริยายแมงม,มุมนะถ้าคุณออกไปยืนที่ถนนก็จะเห็นยิ่งตามสี่แยกโดยเฉพาะสี่แยกประตูน้ำนะจะเห็นสายไฟฟ้าพาดผ,ผ,ผ่านกันอินุงตรงนังไปหมดนั่นแหละคือยายแมงม,มุมแหละครับแสดงว่าคนโบราณน,นี่เขามีชานเขาเห็นสิ่งอะไรแปลกๆแ,แต่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าโอวาสปาติโมกบ้างไหมครับโอวาตปาติโมกนี่สำคัญนะเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาพุทธเลยทีเดียวคือมีอยู่สมอย่างหลักสําคัญหนึ่งการไม่ทําชั่วทั้งปวงคือการละความโลภมีสมระดับคืออย่างหยาบก็คืออยากจะได้ของคนอื่นโดยไม่ถูกต้องชอบธรรม เสร็จแล้วก็โกงหรือว่าแย่งชิงเข้ามาเป็นต้นนะอันนี้ใช้วิธีรุนแรงอย่างกลางก็คือความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาอ,อยากได้เกินความจำเป็นแล้วก็ต่อไปอย่างหยาบอย่างกลางแล้วทีนี้อย่างละเอียดคือจิตใจหมกมุ่นพัวพันในทรัพย์สินของตัวหวงแหนพิทักษรักษา จนกระทั่งเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาแหละนะหวงมากอันนั้นก็คือเรื่องโลภสองละความโลภได้แล้วนะต้องไปละความโกรธด้วยในข้อที่สองแล้วข้อที่สามละความหลงหลงก็คือไม่รู้ตามความเป็นจริงความเข่าความมืดของใจเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งสาระว่าไม่เป็นสาระอ่าส่วน สิ่งที่ไม่เป็นสาระกลับเห็นว่าเป็นสาระอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เขาเรียกหลงข้อที่สองทำความดีให้พร้อมวิธีสร้างความดีมีสองอย่างคือพยายามให้กุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยการคิดถึงคุณความดีหรือว่าพิจารณาถึงคุณค่าของความดีและเมื่อจิตคิดจะทำดีก็ให้ทำทันทีเพราะถ้ารีรอลังเลอาจจะไม่ได้ทำ เพราะว่าจิตมีธรรมชาติมันไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอเหมือนกับสายน้าพอชักช้าไม่ทําวันต่อไปอาจจะรู้สึกโอ้ขี้เกียจก็เลยไม่ได้ทําในหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานได้แสดงถึงวิธีการทําความดีไว้สิบข้อว่า 1. ช่วยเหลือผู้อื่นทําความดี 2. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า 3. สนับสนุนผู้อื่นให้มีความดีพร้อม 4. ชี้ทางให้ทำความดี 5. ช่วยผู้ที่อยู่ในที่ขับขัน 6. กทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 7. มั่นบริจาค 8. ดดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมเกาเคารพผู้ใหญ่และสิ 10. รักชีวิตผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตตนวิธีรักษาความดีก็คือไม่ประมาทมีสติระวังเสมอเมื่อมีสติแล้วก็จะไม่ทำชั่ว แนวคิดเกี่ยวกับการทำความดีท่านสอนว่าให้คิดว่าเราทำเพื่อผู้อื่นถ้าเราไม่ได้กินผู้อื่นได้กินก็ถือว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของเราแล้วถ้ามันจะเกิดผลกับตัวเราบ้างก็เป็นผลปลอยได้เพราะถ้าไม่มีผู้อื่นเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้จะทำความดีกับใครเราทำความดีแก่ตัวเองก็ต้องทำับคนอื่นเช่นการให้ทานก็ต้องให้คนอื่นการรักษาศีลก็คือเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้แหละเมื่อทำตามแนวคิดนี้เราจะได้สบายใจ ในการทำดีกับผู้อื่นซึ่งจะเป็นผลดีกับตัวเองไปด้วยในตัวสองข้อแล้วทีนี้ข้อที่สามการทำจิตใจให้ผ่องใสควรทำจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วจะสดชื่นทำให้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ไม่ใช่การอยู่เฉยๆที่ว่าทำให้เฉยนะความฟุ้งซ่านต่างหากที่ทำให้เฉยเพราะฟุ้งซ่านและมันไม่อยากทำอะไร หลักเก้าประการต้องการทําจิตให้สงบก็คือหนึ่งไม่จู้จี้ขี้บ่น 2. ไม่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 3. ามทำงานอยู่เสมอไม่อยู่ว่างจิตใจก็ไม่ว้าวุ่น 4. ี่ทำตัวให้มีเหตุผล 5. มองเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีพอสมควร 6. ไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้า 7. ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบ 8. เชื่อกรรม 9. ไม่ยึดมั่นถือมั่น ความสงบนี่มีสองอย่างคือหนึ่งสงบแท้ให้ความสุขแท้ความสงบเกิดจากการได้ทําดีการได้ทําสมาธิการเอาชนะกิเลสได้อันี้สงบแท้ส่วนที่สองคือสงบเทียมคือได้สนองความต้องการเช่นอยากจะได้นาฬิกาพอซื้อมาแล้วก็สงบได้แล้วนี่แต่เดี๋ยวก็ฟุ้งเรื่องอื่นต่อไปอยากได้โนนได้นี่อยากได้กระเป๋าอยากจะได้รถอยากจะได้อะไรต่อนะ อันนี้มันเป็นความสงบเทียมมันสู้สงบแท้ไม่ได้นะ